แม่งโคตรเยอะเลยตั้งกระทำคดีมานี่ไม่เคยเห็นลูกความรายไหนที่แม่งไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะขนาดนี้โคตรฮาเลยยุติบทบาทในการที่จะไปให้คำปรึกษาคุณหมอผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความหลายครั้งแล้วเส้นสายพวกพ้องก็ปึ๊กคุณหมอไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะจากกรณีโลกโซเชียลตั้งข้อสงสัยกรณีวุฒิการศึกษาของนางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาเปิดไทม์ไลน์หมอเกตจากแพทย์หญิงก้าวกระโดดเป็นสว.ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงใน3ปีขณะที่ก็มีนักวิชาการในหลายแวดวงพากันตบเท้าออกมารุมขย่ำแถมยังร้องไปถึงหน่วยงานต่างๆให้ตรวจสอบสว.ป้ายแดงคนนี้โดยด่วนซึ่งเพจดังอย่าง CSILA ที่เกาะติดเรื่องนี้โพสต์ข้อความว่าบทความวิจัยของหมอเกตถูกจับได้ว่าเป็นการลอกงานโดย Copy Leak โปรแกรมที่คณาจารย์มหาลัยไว้ตรวจสอบเรื่องนี้และเอาไปตีพิมพ์ลงในเว็บปลอมที่ลอกมาจากเว็บจีน3เล่มเพื่ออ้างว่าได้รับการยอมรับจากประเทศจีนแต่ทางการจีนยืนยันกลับมาแล้วว่าเว็บจริงมีหนึ่งเดียวและอีก2เล่มลงในเว็บรับจ้างลงส่วนบทความวิจัยของดร.สุขุมพงษ์ที่เป็นต้นแบบให้หมอเกตลอกนั้นยังลงในเว็บปลอมภาษาสเปนอีกด้วยสถานที่ของออกฟอร์ดที่หมอเกตเคยไปอัดคลิปแสดงการอ่านภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่พาณิชย์สามารถเช่าถ่ายหนังหรือจัดประชุมได้ทั่วไปและ University of Oxford ยังแจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการประชุมที่หมอเกตเอามาโพสต์และลบไปแล้วอยากรู้ว่าใครเป็นคนติดต่อหมอเกตให้ไปสอนทหารเป็นที่ปรึกษาตำรวจมีมาตรฐานอะไรในการคัดเลือกคนไปให้คำแนะนำอว.กพ.และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรออกมาแถลงแล้วว่าไม่เคยรับรองอะไรให้อย่างที่อ้างเอกสารที่แถลงข่าวไม่เป็นความจริงรวมทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยังแจ้งว่าไม่เคยให้เป็นอาจารย์อย่างที่หมอเกตเคยโพสต์ประชาชนและสื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกันอย่างดีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็ออกมาชี้แจงแล้วรอดูกกต.และศาลไทยต่อไประหว่างนี้หมอเกตและคณะยังสามารถออกมายอมรับและขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดในวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการได้หรือจะหลบหน้าให้สื่อและประชาชนคัดค้านและตรวจสอบต่อไปอยู่ที่เลือกเองล่าสุดทนายเดชากิตติวิทยานันท์ในฐานะทนายความของดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยออกมาไลฟ์สดผ่านเพจทนายคลายทุกข์ว่าถามว่าตนเคยถอนตัวจากคดีหมอเกตกมลไหมเคยขอถอนตัวหลายรอบแต่คุณหมอยังไม่มีคนดูแลถ้ามีคนรับช่วงตนก็ยุติบทบาทในการเป็นทนายความไม่ว่าหมอจะเป็นคนผิดหรือถูกตนก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับคุณหมอเกตกมลและเป็นกำลังใจให้คุณหมอแต่ถ้าทำผิดคุณหมอก็ติดคุกหรือโดนสอยออกจากสว.ตัวคดีสว.เกตกมลไหมเคยครับขอถอนตัวจากการเป็นทนายหลายรอบแล้วแต่คดีคุณหมอยังไม่มีคนมาดูแลถ้ามีคนมารับช่วงปุ๊บพี่เดก็ยุติบทบาทในการที่จะไปให้คำปรึกษาคุณหมอผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความหลายครั้งแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่มีคนดูแลคุณหมอเราก็ต้องรับผิดชอบไปก่อนวันข้างหน้ามีคนมาดูแลคุณหมอมีที่ปรึกษาพี่เดก็จากไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เหลือแต่ความทรงจำของเราที่เคยทำคดีให้กับนะคุณหมอเกตกมลสว.ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศนะก็ยังอยู่ในความทรงจำของสังคมไม่ว่าคุณหมอจะเป็นคนผิดหรือคนถูกนะผมก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คุณหมอเกตกมลนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอแต่ถ้าคุณหมอทำผิดคุณหมอก็ติดคุกคุณหมอทำผิดคุณหมอก็โดนถอดโดนสอยออกจากความสว.แต่ถ้าคุณหมอไม่ทำผิดคุณหมอก็รอดตอนนี้คุณหมอเนี่ยก็ไปพาดพิงกับหลายมหาลัยก็มีแม่โจ้มหาลัยเกิร์กแพทย์รังสิตแล้วก็อะไรนิด้าออกฟอร์ดแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้โอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยตั้งกระทำคดีมานี่ไม่เคยเห็นลูกความรายไหนที่แม่งไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะขนาดนี้โคตรฮาเลยโชคดีที่ได้รู้จักคุณหมอเกตกมลเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยคนเรานี่แม่งไปเกี่ยวข้องกับมหาลัยทำไมแม่งเยอะจังวะเจอหน้าคุณหมอยังบอกว่าจุกรูจุกรูคุณหมอ
นะน้องทำไมไปเกี่ยวข้องกับอะไรเยอะจังเคยถามอ่ะเขาก็บอกว่าหนูเป็นคนชอบเรียนพี่เดเรียนเยอะแยะไปหมดเลยกูก็งงเหมือนกันนะทำไมมันเยอะแยะเหลือเกินกูก็งงไม่รู้อะไรนะเงินทองก็มีฐานะก็ร่ำรวยนะเส้นสายพวกพ้องก็ปึกคุณหมอไม่ธรรมดานะไม่ใช่คนกระจอกงอกง่อยนะนะเป็นคนที่มีพรรคมีพวกมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเยอะแยะนะเป็นที่รู้จักเป็นอะไรต่างๆมีเงินมีทองมีฐานะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไปอะไรเกี่ยวข้องกับมหาลัยเยอะแยะทั้งนี้ทนายเดชายังกล่าวอีกว่าคุณหมอเกตเส้นสายก็ปึกไม่ธรรมดามีพรรคพวกมีฐานะแต่ไม่เข้าใจทำไมไปเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเยอะแยะคดีหมอตอนนี้กกต.รับไปแล้ว2เรื่องส่วนการจะสอยคุณหมอออกไม่ใช่เรื่องง่ายตนเคยถามคุณหมอมีบางคนอยากให้ลาออกหมอบอกว่าไม่ลาออกหรอกกว่าจะได้สว.ไม่ได้ง่าย79จาก166คะแนนสูงสุดในประเทศไม่มีฟลุกเพราะในคดีคุณหมอตอนนี้กกต.เขารับไปแล้ว2เรื่องนะครับก็คือมีคนไปร้อง2คดีเขารับเรื่องมาตั้งนานแล้วก็ผมถึงบอกใครอยากจะร้องอะไรเพิ่มก็ไปร้องถ้าไปแจ้งเจ้าอะไรต่างคดีเนี่ยมันอยู่ที่กกต.แล้วมันอยู่มาตั้งนานแล้วก่อนนี้จะประกาศอีกคุณหมอแกก็มาหาผมตั้งแต่ก่อนประกาศแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็ต้องดำเนินการไต่สวนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าคุณหมอจะได้เป็นสว.หรือจะได้เป็นผู้ต้องหาบางคนก็บอกให้คุณหมอลาออกนะผมก็ถามคุณหมอก็ไม่ลาออกหรอกกว่าจะได้สว.แม่งไม่ได้ง่ายนะและได้79คะแนนเนี่ยไม่มีฟุกนะไม่มีหรอกสำคัญผิดในคะแนนนิยมสำคัญผิดในคุณสมบัติไม่มีหรอกครับ79คะแนนที่ได้มารอบสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่ารอบใกล้เนี่ยโอ้โหต้องของแท้ต้องมีพักมีพวกมีอะไรต่างๆมันต้องของแท้นะถ้าไม่ของไม่มีเราสำคัญผิด79คนสำคัญผิดคิดว่าหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยไม่ครบผมว่าโอกาสน้อยนะส่วนตัวนะผมว่าแม่งครับโอ้โหเคลียร์กันหน้าดูก่อนอะเพราะทนายกุ้งก็ลงสมัครเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายจะได้มาแต่ละคะแนนเนี่ยได้มา79คะแนนเนี่ยไม่มีเราสำคัญผิดส่วนใหญ่แม่ก็ต้องเป็นพรรคเป็นพวกเดียวกันน่ะเอาตรงๆเลยอ่ะผมไม่อยากเฉลยพวกไหนอ่ะนะเฉลยไปแล้วจะบอกว่าอะไรอ๋อไม่น่าสำคัญผิด79คะแนนรอบไกว้เนี่ยนะถ้าใครไม่ได้ลงสมัครสว.ไม่รู้หรอกว่าไม่มีหรอกสำคัญผิดมีแต่พวกเดียวกันคนระดับต้นๆเนี่ยได้สว.ได้ที่1เนี่ยคนที่เลือกมา79คะแนนมันต้องเป็นคนที่รู้จักกันดีนะผมพูดแค่นี้ต้องไม่ธรรมดาหรอกต้องเป็นคนกว้างขวางไปอะไรต่างไม่มีใครมาสำคัญผิดแล้วไปเลือกหมอไปเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเพราะว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไม่มีหรอกเชื่อพี่เดย์อันนี้คือโลกแห่งความจริงนะไม่ใช่โลกแห่งความเพ้อฝันก็โอ้หมอเป็นศาสตราจารย์หนูเลยเลือกไม่มีหรอกครับศาสตราจารย์หลายคนที่แม่งไม่ได้รับเลือกอะดาราก็ไม่รอดพิธีกรก็ไม่รอดได้สองคะแนนอะแล้วนี่รอบสุดท้ายรอบไปเนี่ยยากจะต้องแบบคนที่เลือกกันเนี่ยแม่งต้องเป็นพวกเดียวกันเอางี้แล้วกันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ